แฮชแท็กว่าห้ามแซวนิ้วแต่ว่าริชี่เข้าไปริชี่เข้าไปคอมเมนต์ว่าเล็บแล้วก็พร้อมอีโมจิรูปปากจุ๊บอ้าวก็เขาเลยมาคอมเมนต์ว่าเล็บอยู่ใช่เปล่าหลังจากนั้นมาถึงอารมณ์ดีอีกโหมดหนึ่งเป็นโหมดของคู่รักบ้างดีกว่าเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมเราจะไปบอกใครว่าแบบรักๆนี้มันไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะมันเชยแล้วจริงเหรอแม่ใช่เพราะว่านี่ต้องมาดูคู่นี้ก๊อตกับริชชี่ล่าสุดเนี่ยเขาก็โอ้โหโชว์โมเมนต์แบบว่าความหวานแบบว่ารัวๆๆๆๆๆอ่ะแล้วก็มีแฮชแท็กตอนนั้นเขามีแฮชแท็กใช่ป่ะริชชี่เท่ากับแฟนก๊อตถูกไหมที่แปลว่าเออที่ริชชี่ที่แปลว่าแฟนก๊อตล่าสุดเล็บอยู่เล็บอยู่แบบเล็บอย่างงี้อ่ะเล็บอยู่เล็บอยู่มันหมายว่าเลิฟยูนะมันมาจากอะไรมันมาจากภาพนี้ภาพนี้ปุ๊บนะคะก็อดลงแฮชแท็กว่าห้ามแซวนิ้วแต่ว่าริชี่เข้าไปริชี่เข้าไปคอมเมนต์ว่าเล็บแล้วก็พร้อมอีโมจิรูปปากจุ๊บก็อดเขาก็เลยมาคอมเมนต์ว่าเล็บยูใช่เปล่าหลังจากนั้นริชี่ก็บอกว่าเล็บยูถูกเฮ้ยว่าไป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 นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นคำใหม่เล็บแปลว่าเลิฟคุณแม่โพสเลยพรุ่งนี้เล็บอยู่ทำไมคุณแม่คือกลัวว่าจะไปเล่นกับสามีตัวเองแล้วปอนก็แบบไปเล่นไกลๆก็หนูเห็นคลิปคุณแม่อยู่ที่เป็นคลิปใน TikTok ที่ยื่นมือให้แฟนมันเป็นชาเลนจ์ใช่ไหมมันเป็นชาเลนจ์ค่ะลองยื่นมือคุณน่ะให้แฟนคุณดูปกติแฟนคุณแล้วดูซิว่าแฟนคุณจะทำยังไงปกติเขาหอมเขาจูบเขาอะไรกันแล้วสามีคุณแม่ทำยังไงเอ่ยยืนสับมะละกอแล้วฉันยื่นมือไปนางยื่นมีดกับมะละกอให้ฉันดูว่าฉันจะอยากจะช่วยเออเอ้าแล้วจะให้เขาเอามือเขาไปจับมะละกอเลิฟมะละกอจับมือพูดถึงอะไรเขาก็ทำชาเลนจ์อันนี้คนปกติเขาเล่นแม่ไม่แต่นี้เขาจะแบบแนวขำๆน่ารักเออคุณก๊อตเขาก็ดีเหมือนกันหนูว่านะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บงี้เนี่ยหนูว่าก๊อตดีหนูว่าก๊อตจะมีหน้าใจเย็นนะใจเย็นนะจะมีนะใจเย็นนะเขาเล็บอยู่กันแล้วนะเราไม่เกี่ยวไม่เป็นไรเราชื่นชมเราเป็นเล็บเหมือนกันเราเล็บขบนะเราเก็บเล็บขบของเราไว้ตรงนี้หนูแพงมากหนูน้องลิเทียตบลูกขนไก่แม่นมากนะแล้วนักกีฬานี่ใช่ป่ะเขาเป็นนักกีฬาแบดแม่หนูเคยเจอเขาแล้วเคยทำงานด้วยกันเออเป็นไงเขาน่ารักมากเขาสวยมากเขาอยู่อย่างนั้นหนูอย่างนี้ไม่เหมือนกันไม่หรอกไม่หรอกเออ